สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่8เดือนมิถุนายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยครับ VT Market นะครับกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex for you ครับนักลงทุนนี่เลยครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีโบนัส50เหรียญแล้วก็ผู้สนับสนุนใหม่ของเรา ATFX ครับผมเทรดแล้วรับรีเบทเงินคืนสูงสุด 2,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครที่สนใจนักลงทุนสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่ภาพด้านล่างหรือจะแอดไลน์ ID ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โบรกโดยตรงก็ได้ครับ XM ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นประจำเดือนโบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับทุกท่านเป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์จากรัสเซียยูเครนครับรัสเซียเผยท่าเรือยูเครนพร้อมส่งออกธัญพืชหลังมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดนายเซอร์เกย์ซอยกูนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าท่าเรือของยูเครนในเมืองมาริโอโพลและก็เมืองเบอร์ชยากได้รับการเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วพร้อมสำหรับการส่งออกธัญพืชการเคลียร์ทุ่นระเบิดที่ท่าเรือเมืองมาริโอโพลได้เสร็จสิ้นแล้วทำให้ท่าเรือสามารถดำเนินการได้ตามปกติและขณะนี้มีเรือสินค้าลำแรกมาจอดเทียบท่าแล้วนายซอยกูได้กล่าวไว้ครับที่ผ่านมานะครับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้ทำการประสานงานระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อให้มีการส่งออกธัญพืชจากท่าเรือของยูเครนขณะที่ตุรกีส่งเรือนำร่องเพื่อคุ้มกันเรือสินค้าออกสู่ทะเลดำหลังจากที่การส่งออกสินค้าเกษตรจากยูเครนได้หยุดชะงักลงจากการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์จนส่งผลทำให้ราคาธัญพืชพุ่งขึ้นทั่วโลกครับผมนี่เป็นข่าวจากสำนักข่าว InfoQuest นะครับนักทุนครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับทุกท่านข่าวของญี่ปุ่นกันบ้างสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือจากบริษัทและก็บ้านเรือนทั่วประเทศให้ช่วยการประหยัดไฟเนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวการขอความร่วมมือดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปีงบประมาณ2558ที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือทั้งประเทศโดยเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนั้นได้เกิดขึ้นหลังจากเหตุภัยพิบัติที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะในปี2554ซึ่งเกิดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วก็คลื่นยักษ์สึนามิทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับต้องขอให้ประหยัดพลังงานตั้งแต่ปีงบประมาณ2555ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนายฮิโรคาซุมัตสึโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ขอให้ภาคประชาชนประหยัดพลังงานแต่ระบุว่ารัฐบาลจะไม่กำหนดตัวเลขเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุปทานสำหรับฤดูร้อนเป็นอย่างน้อยขณะที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับยังคงหยุดดำเนินการตามข้อตกลงด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะโรงงานพลังงานความร้อนที่ปิดตัวเนื่องจากเสื่อมสภาพก็เพิ่มขึ้นเช่นกันส่งผลให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนี่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นนะครับต่อมาครับนักทุนเรามาดูกันครับผู้ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นครับทุกท่านนี่คือประธานธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เลยนะครับนายฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงหลังจากการแสดงความเห็นเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาครับว่าภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นเริ่มยอมรับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งเป็นการตอกย้ำความรู้สึกของประชาชนที่กำลังอ่อนไหวต่อราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเคนจิคัตสึเบะสมาชิกสภาจากพรรคฝ่ายค้านของญี่ปุ่นกล่าวว่าคำพูดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านายคุโรดะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นความเห็นดังกล่าวนับว่าเป็นการเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงนายโคอิชิฮากิอุดะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้กล่าวไว้กับสื่อมวลชนครับขณะเดียวกันนะครับความเห็นของผู้ว่าแบงก์ชาติของญี่ปุ่นนั้นยังก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียโดยประชาชนจำนวนมากได้ติดแฮชแท็กว่าเรารับไม่ได้กับเรื่องราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของพวกเขาบนโลกออนไลน์เราซื้อของเพราะจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพราะรับได้ที่สินค้าราคาแพงขึ้นทุกคนเนี่ยล้วนเจ็บปวดจากสินค้าราคาแพง
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ครับทางด้านของนายคุโรดะได้ยอมรับว่าคำพูดของเขานั้นอาจจะฟังดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่เขาต้องการที่จะสื่อว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นค่าแรงเพื่อให้สอดคล้องกับราคาสินค้าที่แพงขึ้นด้วยเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพียงแค่ปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการแต่เราต้องการสร้างวัฏจักรเชิงบวกคือให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนี่ก็คือการคอมเมนต์ของผู้ว่าแบงก์ชาติ BOJ นะครับท่านนี้นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI พื้นฐานในเดือนเมษายนของญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับรายปีซึ่งเป็นการขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ7ปีและก็สูงกว่าระดับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ที่ BOJ กำหนดไว้โดยหลักๆแล้วเป็นเพราะว่าราคาเชื้อเพลิงแล้วก็อาหารที่พุ่งสูงขึ้นครับถามต่อเขาว่าแล้วแบบนี้นี่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วคุณเนี่ยเงินเฟ้อมันสูงแล้วนะเมื่อเช้านี้ผมอ่านคอมเมนต์มาเหมือนกันทางของธนาคารกลางเนี่ยเขาบอกว่าเราจะยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนอะไรแต่อย่างใดครับนั่นสุดมันก็เลยทำให้สกุลเงินเยนค่อนข้างอ่อนค่าแต่ก็เชื่อได้นะครับแม้ว่าเยนอ่อนค่าแต่อย่างตอนนี้ยูสิบปีแล้วก็ตัวดอลลาร์เริ่มมีการคลายกำลังแล้วมันก็จะส่งผลทำให้สกุลเงินเยนเริ่มมีการฟื้นตัวได้ด้วยเหมือนกันก็ให้นักจุดจับจังหวะกันให้ดีๆครับผม